สวัสดีครับชมค่าวนพระราชสำนักวันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาซึ่งตรงกับวันที่สมกราคม2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พระนท่านอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมากรุงเนปีดอในโอกาสบันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาข้าพระเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปของประเทศและประชาชนชาวเมียนมาประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้านเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินความสัมพันธ์อันพิเศษนี้ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธ,ารธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลายาณิวัฒนาสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ประจําปีการศึกษา2562 วันนี้เวลา 15.05. นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2562ักสณสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรโดยยางขสตร์บัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจานวน29คนสถาบันกัลยาณิวัฒนาเป็นมหาวิทยายลัยเฉพาะทางด้านดนตรีในกํากับของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินในโอกาสฉลองพระชนมายุ84พ,พรรษา6พฤษภาคม2550แตนินการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญและทักษะในด้านดนตรีและเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรม มุ่งส่งเสริมดนตรีในรูปแบบออเคสตราด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับผู้มำนในการเพลงและนักดนตรีระดับชาติและนานา,นาชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันได้สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติไปสู่ความเจริญทั้งร่างกายสติปัญญาและจิตใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่นผ่านศาสตร์แห่งดนตรีอันเป็นองค์ประกอบสำคัญสมดังปณิธานของสถาบันที่ว่าดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระราชวารความสำคัญต่อหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นับว่าเป็นผู้มีทั้งความรู้ในทฤษฎีดนตรีและความชำนาญในการปฏิบัติดนตรีความรู้และความชำนาญดังกล่าวมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ที่กล่าวดังนี้เพราะความรู้ในทฤษฎีดนตรีเป็นพื้นฐานอันสําคัญยิ่งสําหรับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านดนตรีการเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลงและดนตรีการสร้างสารรค์ผลงานดนตรีของตนเองรวมทั้งการร่วมมือกับบุคลากรทางการดนตรีท่านอื่นๆส่วนความชํานาญในการปฏิบัติดนตรีก็เป็นทักษะความสามารถที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานในการด้านดนตรี การฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางการดนตรีของชาติต่อไปบัณฑิตผู้จะได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานทางดนตรีให้บรรลุผลสำเร็จจึงควรตั้งใจพยายามให้มากที่จะเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ในทางทฤษฎีและความชำนาญในการปฏิบัติให้ยิ่งสูงขึ้นจัดเจนขึ้นอยู่เสมอ หลังจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในหยางสิลอุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะเฝ้าทูละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเพื่อส่งใช้ตามพระรชาชธิยาศัยในโอกาสนี้ในเติ้งเฟิงประธานกรรมการบริหารบริษั oy, ทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดและคณะร่วมเฝา้าทูลอองพระบาทด้วย มวลนที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเช่นถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่สออบตอีกจำนวน1,000ถุงเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภุทกกัะย วันนี้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาแดนภาคใต้หรือสอบาตาจังหวัดยะลาพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบาตาเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานนาพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมม่นสุทธนารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา ที่โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยเช่นถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่สอบาตาอีกจํานวน1000ันถุงเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเลขาธิการสอบาตากล่าวสํานึกในพระกรุณาที่คุณว่าได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทานมาแล้วสองครั้งโดยครั้งแรกจํานวน2,100ถุงครั้งที่2จํานวน3 0 0พันถุงซึ่งสอบาตาร่วมกับผู้ราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดคือจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาส ได้แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆสำหรับถุงยังชีพพระราชทานที่รับเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งพันถุงนี้ได้เชิญไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตกค้างคราวที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งในพื้นที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาและอีกส่วนหนึ่งจะเตรียมเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนหากเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันในห้วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนสี 4, จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสจะมีฝนตกหนักในห่วงวันที่4-8มกราคม2564 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัชวรคตติยราชนารีทรงห่วงใย,ยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัชวราคตติยราชนารีซึ่งพระองค์ทรงเป็นประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากโรคร้าย ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และทรงอํานวยพรเนื่องในวาระอีทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ความว่าสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเข้มแข็งความอ,อานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังกายกําลัง ใจและกําลังสติปัญญาในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายเพื่อนำาพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าด้วยความสุขความพอเพียงและความสามัคคีตลอดปี2,564นี้ สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่31มกราคม5 6 6 4เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่5-31ถึงมกราคม2564ดังนี้พระบรมมหาราชาวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชานิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมนนเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินและโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ